สวัสดีครับอาจารย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจากกริดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่20เมษายน2565นะครับก็เป็นฤดูการของการเริ่มเก็บเมล็ดดูทุ่งนะครับของปี65นะครับผมปีนี้ก็ผลมาเร็วนะครับดูทุ่งก็ เป็นดอกไวนะครับแล้วก็ติดผลไวแต่ว่าดอกส่วนนึงก็ปีนี้ผลไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ว่าติดผลไวแต่ว่าผลไม่ค่อยเยอะเพราะว่าฝนตกห้ำดอกเข้าก่อนนะครับผมก็เป็นชุดแรกที่มาเก็บนะครับก็จะพาเดินดูนะครับทุกท่านนี่ก็เป็นต้นดูทุ่งนะครับ ดูทุ่งที่เขาอยู่ตามธรรมชาตินะครับผมพวกนี้ก็จะอยู่ในป่าในทุ่งนานะครับ ป่าข้าวที่เขาเกี่ยวข้าวออกนะครับผมสังเกตลักษณะใบนะครับเหมือนทุกครั้งนะครับที่ทำให้ดูนะครับลักษณะใบดูทุ่งเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บเมล็ดครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเมล็ดดูทุ่งนะครับผม เมล็ดที่เขายังไม่แก่นะครับลักษณะนี้จะมีหางนี่ติดอยู่นะครับนี่ก็เป็นเมล็ดหนึ่งจะพาไปดูต้นที่เขาแก่นะครับเมล็ดที่แก่ๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านครับก็จะเป็นพอเขาแก่นะครับใบเขาก็จะเหี่ยวไปนะครับใบข้างบนนะครับก็จะเหี่ยวนะครับนี่พอเขาแก่เขาเหี่ยวพอเขาแก่เหี่ยวมากๆนะครับอันนี้เขาก็จะหลุดออกแล้วเขาก็จะบินไปตกยังที่ต่างๆนะครับนี่ก็คือลักษณะของเมล็ดแก่เขานะครับนี่ลักษณะแบบนี้ครับเวลาเรามาเก็บเราก็เก็บเอาแต่เมล็ดนะครับปีนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับไม่รู้ว่าจะพอกับที่อาจารย์หมอยาสั่งไว้หรือเปล่านะครับสรรพคุณก็หลายๆท่านน่าจะรู้นะครับอันนี้ก็พามาดูเมล็ดของเขานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรวมๆนะครับของต้นดูทุ่งที่เขาอยู่นะครับผมใบนะครับจะเป็นแบบนี้ครับมีเส้นมีขอบนะครับขอบใบเส้นใบนะครับสวยงามนะครับปลูกประดับได้อันนี้ก็เป็นต้นบางส่วนนะครับที่เขาเป็นดอกตูมนะครับดอกยังตูมอยู่อันนี้วันนี้ตอนนี้มาตอนเย็นนะครับก็เลยไม่เห็นดอกบานนะครับลักษณะดอกตูมมักจะออกเป็นคู่นะครับเยอะนะครับนี่